อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาวัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอะมาบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รวมอยู่ในมัจลิสในสถานที่ประชุมแห่งนี้นะครับรวมถึงทางเจ้าภาพนะทางครอบครัวพานิชนกนะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้นะเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมานะอาจารย์ยฟัดเชิญชวนพี่น้องด้วยนะว่าจะอาจารย์จะเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะรวีที่นี่นะ ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราคุยกันแบบนี้ใช่ไหม หรือถ้าอาจารย์ไม่ว่างก็ให้อาจารย์อับดุลลาตีฟก็ได้นะครับก็วันนี้เราคุยกันในหัวข้ออะไรนะโค้ชสุนนะนะที่ท่านนบีปฏิบัติเป็นประจำนะวันนี้ผมค่อนข้างจะสบายใจนะเนื่องจากว่าเวลาไปออกรายการกับอาจารย์อับดินช่วงตีสามเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆอาจารย์อับดินเราจะสบายใจเพราะว่าอาจารย์อับดินเนี่ยแกเตรียมเนื้อหามันแน่นมากนะเต็มตำรามาเยอะมากนะแกก็จะให้ความรู้กับพี่น้องนะทีนี้วันนี้นะก่อนอื่นก็เดี๋ยวให้อาจารย์อบิดินทักทายกับพี่น้องก่อนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليمAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทีมงานของท่านอาจารย์ยฟัดนะครับได้มาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็ผ่านไปมาก็แวะอยู่ประจำแต่ว่าคืนนี้นะครับคงจะไม่ดึกหรอกเพราะผมเนี่ยกลางวันนอนไม่ได้นะครับกลางคืนต้องออกจากบ้านตีสองทุกคืนแล้วกลางวันนอนไม่ได้วันศุกร์อาจารย์ยฟัดก็ให้เอากล่องไปวางที่อ่างทองวางไม่ได้นะเพราะว่าอายุก็70กว่าแล้วยังมีเสียงอยู่ก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกว่าเห็นใจแล้วกันถ้าจะมานะมากลางวันบรรยายแล้วอาจารย์บรรยายได้2ชั่วโมงแต่พอมืดแล้วไม่ไหวแล้วผมต้องกลับแล้วไปนอนนะถ้ากลับทันก็ต้องไปนะซีฮะหลานๆที่บ้านนะห่วงเขามากครับเวลาเขาตื่นนอนเนี่ยเขาคว้าโทรศัพท์เราจะทำอย่างไรให้เขารอดในอาคิเราะห์ดุนยาไม่ต้องห่วงครับยุงก็รอดเป็ดก็รอดไก่ก็รอดแต่จะทำยังไงให้รอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วคนเนี่ยมันมีเหมือนกัน2วันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือกษัตริย์หรือยาตกก็ตามวันที่คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาไม่มีอะไรพันตัวมาหรอกและวันที่ถูกแบกไปสู่หลุมศพไม่มีอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักคือปัญหาที่หัวข้อที่ฮัจญะห์ได้ตั้งเนี่ยเหมาะที่สุดก็คืออาจารย์ลาตีฟกับอาจารย์ยะฟัดส่วนผมจะเป็นภาพรวมๆในวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเดือนนี้น่ะจะคุยกันอย่างอื่นไม่ได้นะอัลกุรอานที่ผมหยิบมาเมื่อกี้นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยาอายุฮัลลาดีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิมานแล้วทั้งหลายกลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริง
อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมพี่น้องครับถ้าเราพิจารณาอัลกุรอานนี่เห็นภาพชัดเลยเลือกเกิดเกิดได้ไหมเลือกเกิดเราเลือกไม่ได้เมื่อเลือกเกิดไม่ได้เลือกตายได้ไหมได้ไหมครับเลือกตายได้ก็อัลลอฮ์บอกอย่าตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมจะรู้ได้ไงวะว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมหรือยังยากไม่มีคำว่ายากคำตอบอันนี้ยังไงนะครับเวลาอัลลอฮ์ใช้เราก็ทำเวลาอัลลอฮ์ห้ามเราก็ทิ้งนั่นแหละท่านเป็นมุสลิมแล้วไม่ว่าใช้อะไรก็ตามก้มหน้าก้มตาทำแล้วก็ตอบกับอัลลอฮ์ได้สองอย่างคือซามิอานาวะอัตโตอานาฉันเชื่อฟังแล้วและฉันปฏิบัติตามแล้วดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยาอายุฮัลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์เรียกใครกุรอานเนี่ยอ่านแล้วจะต้องดูความหมายเรียกคนอีหม่านแล้วกุติบะอะลัยกุมุสซิยามการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดมาบนบรรดาชาติก่อนจากพวกท่านนะครับอัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วการถือศีลอดก่อนจากนบีมุฮัมมัดเหมือนกับได้ถูกกำหนดได้ถูกกำหนดบนพวกท่านเหมือนกับได้ถูกกำหนดบนบรรดาประชาชาติก่อนจากพวกท่านถามว่าในคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์สั่งและทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่พวกแกอย่างเดียวนะประชาชาติของนบีมุฮัมมัดประชาชาติก่อนจากเจ้าก็โดนมาแล้วในเมื่อเราคิดได้อย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ยากเลยสำหรับที่จะบวชก่อนจะเราเขาก็บวชเวลาจะบวชยังไงไม่มีรายละเอียดและอัลลากุมตัตตากูลหวังว่าเจ้าคงยำเกรงนะเอาพี่น้องคือนี่พิจารณาอัลกุรอานอัลลอฮ์ใช้ให้เราถือศีลอดเราก็บวชอัลลอฮ์ใช้ให้เราละหมาดเราก็ละหมาดอัลลอฮ์ใช้ให้เราจ่ายซะกาตเราก็จ่ายเรามีทรัพย์อัลลอฮ์ใช้ไปทำอะไรเราก็ทำแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟันธงว่าเขายำเกรงแล้วอัลลอฮ์ใช้คำว่าหวังว่าไอ้หวังว่านี่แหละครับพี่น้องก็ดูก่อนที่ว่าเมื่อบวชแล้วถือศีลอดแล้วเนี่ยกับวันที่ไม่บวชเนี่ยเหมือนกันไหมบางคนรอมฎอนกับไม่ใช่รอมฎอนเหมือนกันเลยพี่น้องครับตื่นเช้ามาก็สูบบุหรี่สนุกสนานล่าเริงดูตลกดูอะไรต่อมีอะไรพี่น้องครับเมื่อท่านบวชอัลลอฮ์ใช้บวชเราบวชอัลลอฮ์ใช้ซะกาตเราจ่ายอัลลอฮ์ใช้เราทำหมดทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าเบาเหล่านี้ยำเกรงแล้วนะครับมันก็ไปตรงกับคำพูดของท่านไซนาอุมัรที่ท่านบอกว่าลายากุรันนะกุมซียามุรอยุเลนวัสซอลาตุฮูการละหมาดการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งนั้นอย่ามาลวงเจ้าหมายความว่าโดยหลักทั่วไปเนี่ยเราเห็นคนถือศีลอดเราเห็นคนละหมาดเราต้องบอกว่าเป็นคนดีแต่อุมัรบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่าคนคนนี้เป็นคนดีให้ดู3อย่างเนี่ยถ้ามีครบนั่นแน่นอนครับ1วะลากินยันซูรูอิลาซิดิกิฮิอิซาฮัดดะสะให้ดูว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยเวลาพูดจริงมั้ยในเรื่องของศาสนาเอาคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลมาสอนมั้ย2ว่าอิลาอามานะติฮิอิซุตุมินะในเมื่อเพื่อนบ้านเขาให้ความไว้วางใจกับเราเนี่ยเราทุจริตเขาไหม3ว่าอิลาวะรออิฮิตักุสบะฮัดในเมื่อเขาเป็นคนวะรอซอและก็เป็นคนละหมาดเป็นคนถือศีลอดเขาทิ้งของสงสัยไหมที่ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยเขาทิ้งไหมเอาพี่น้องบางทีดูสิครับผมเนี่ยคนเดินทางจะเห็นอะไรแปลกบางทีพวกสารบันใส่หมวกกระเปี๊ยนั่งขายกระท่อมอยู่ชายถนนเอาพี่น้องว่ามีไหมแถวมินเนี่ยผมยังเห็นเลยนี่ไงคนละหมาดคนบวชแล้วบวชอย่างนี้ใช้ได้ไหมละหมาดอย่างนี้ใช้ได้ไหมบางคนเนี่ยขายเนื้อเชือดเนื้อฮาลาลเนื้อฮาลาลแต่แถมเลือดเอาพี่น้องว่าไงแถมเลือดเขาบอกว่าถ้าไม่แถมแล้วไม่มีคนซื้อนั่นเอาริสกีไปผูกกับคนที่สกปรกที่จะกินเลือดกินอะไรไม่ได้ผูกกับอัลเลาะห์เลยนี่แหละครับเหตุที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องดูอัลกุรอานอ่านกุรอานแล้วเนี่ยพี่น้องต้องดูความหมายเพื่อเราและท่านทั้งหลายนั้นจะได้ไม่ถูกเราถูกกุรอานลากลงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมอารัมภบทนานอาจารย์อิสานะต้องมาอัปเจ้าภาพด้วย
พี่น้องครับฟูซิลบิลอียาดเนี่ยไปพบชายคนหนึ่งฟากอลลาฮุลฟูซิลมันเป็นข้อคิดให้กับเราครับฟูซิลก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นว่ากัมอุมรักอายุของท่านเท่าไรแล้วกอลรอยุนชายคนนั้นกล่าวว่าสิตูนัสนะอายุของฉัน60แล้วเอาใคร60แล้วผมเลยแล้วอรุบิดอาไม่มีปัญหาแต่พี่น้องที่ถึง60ต้องระวังนะครับกอลฟูดีนพอชายคนนั้นตอบกับฟูดีนว่าฉันเนี่ย60แล้วฟูดีนบอกว่าอิซันอันตะมุนซิตีนัสนะเมื่ออายุของท่านถึง60แล้วเนี่ยตัสซีรุอิลัลลอฮ์ยูซิกุอันตัสซิละท่านเดินไปหาอัลลอฮ์ใกล้จะถึงแล้วพี่น้องใกล้จะถึงแล้ว60เนี่ยผมเนี่ย72เนี่ยมองข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วตั้งแต่เกิดแต่ข้างหน้าเนี่ยเวลานี้จะก้าวลงหลุมอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับยิ่งเดือนเนี้ยเป็นเดือนรอมฎอนและวิกฤตที่อัลลอฮ์ให้เกิดอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องดีไหมที่อัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตอย่างนี้มันเป็นเรื่องดีไหมมันเป็นเรื่องดีทำไมล่ะครับบ่าวของอัลลอฮ์จะได้อยู่ในสภาพที่ระมัดระวังเผลอตัวไม่ได้เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่จะได้ตอบ้าตัวต่อรอดจะได้ขออิสติฆฟาร์ต่อรอดซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวันซืนที่ผมไปนะผมไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนเขาบอกยังไงรู้ไหมโทษนะครับเรานี่ไม่ขอการรอแล้วแต่ก็ขอหยาบอย่างขอหยาบพูดหยาบยิ่งกว่านี้เรานี่ไม่ขอการรอแล้วขอแล้วไม่เคยให้เลยขอแล้วไม่เคยได้เลยพี่น้องครับคำพูดคำนี้คืออะไรผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยเข้าใจซุนนะเนื่องจากเป็นอัมพาตนอนดูทีวีเนี่ย24ชั่วโมงเข้าใจซุนนะแล้วก็จบไปในสภาพที่เข้าใจซุนนะถ้าไม่โดนบาลาเนี่ยเราจะเป็นคนดีได้ไหมหม้อดินที่เราปั้นจำได้นะหม้อดินเนี่ยถ้าไม่ตบตูดให้มันสวยมันจะสวยนะเหมือนการบาลานี่แหละครับพี่น้องมันจะทำให้คนเนี่ยรักอัลลอฮ์และใกล้ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้าผมถามว่าคนบางคนเนี่ยป่วยครับพี่น้องป่วยมา10กว่าปีเขาเคยปรับทุกข์กับผมขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยขอให้หายนี่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ผมบอกว่าก่อนที่แกจะป่วยเนี่ยภรรยาโทรติดต่อก็ไม่รับเป็นอิหม่ามให้กับลูกอ่านฟาติฮะไม่จบเวลาท่านป่วยเนี่ยท่านอ่านกุรอานซูเราะฮ์ยูซุฟอัมมาท่องจำเยอะเลยดุอาก็ได้ที่ท่านขอกับอัลลอฮ์ว่าให้หายน่ะและมันไม่หายท่านบอกอัลลอฮ์ไม่ให้นะอัลลอฮ์ให้แล้วผมก็ถามว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยใครดูแลฮะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยใครดูแลใครรู้หัวใจเราอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์รู้หัวใจเรานี่อัลลอฮ์บอกเราให้แกหายไม่ได้หรอกหายแล้วแกทรยศต่อฉันป่วยไปให้หรือยังครับให้หรือยังครับบาลาใช่ไหมเนี่ยเราอยู่ในบาลาใช่ไหมอยู่ในบาลาต้องอดทนในบาลามันมีเนี่ยมัดได้โดนบาลาต้องอดทนได้รับเนี่ยมัดต้องขอบคุณไม่ใช่รับเนี่ยมัดแล้วดีอกดีใจอย่าลืมว่าเราทำธุรกิจอะไรก็ตามมันได้ผลกำไรมากมายไก่กองอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรามาคนเดียวในกำไรที่เราได้มาเนี่ยส่วนของคนยากไร้มีไหมส่วนของคนยากจนมีไหมนี่ผมพูดลามมาถึงอะกีดะห์เนี่ยเพราะในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรกลัวว่าบวชในรอมฎอนแล้วอัลลอฮ์ไม่รับประตูสวรรค์จะเปิดวันอะไรใครตอบผมให้ร้อยหนึ่งเนี่ยพามานี่มีร้อยหนึ่งประตูสวรรค์จะเปิดวันอะไรในรอบสัปดาห์ตอบผมสิครับใครเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมอีกวันนึงตอบไม่ทันผมก็ไม่เสียตังค์วันจันทร์กับวันพฤหัสอามันของเราทุกคนจะถูกยกไปเสนออัลลอฮ์ใช่ไหมอามันของคนที่ไม่สร้างภาคีต่ออัลลอฮ์รับทันทีและอีกคนหนึ่งอามันของเขาถูกโยนลงมาจนกว่ามันจะปรับปรุงแก้ไขคืนดีกับพี่กับน้องมีไหมครับที่ไม่ถูกกับพี่กับน้องแสดงว่าคนในอาคิเราะห์ที่จะเข้าสวรรค์ต้องคนที่บริสุทธิ์จริงๆใช่หรือเปล่าพี่น้องครับกล้าไหม
ที่จะไปคืนดีกับพี่น้องกล้าไหมที่ไปคืนดีกับพี่ป้าน้าอาถ้าอยากจะได้สวรรค์คนเราเนี่ยพี่น้องนะถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เราอยู่อย่างระมัดระวังอยู่ในสภาพที่ดูกุรอานและดูซุนนะห์ของท่านรอซูลและนำมาปฏิบัติที่อาจารย์อิสาจะพูดต่อไปนี้แทนผมเนี่ยพี่น้องครับใจมันจะสงบนะและเรื่องบริจาคเนี่ยอย่ารอให้มีและทำพอมีแล้วทรยศเอานิดหนึ่งนิดเดียวไม่เยอะหรอกเพราะอยากจะเอาคำพูดของไซนาลีมาให้พี่น้องวันนี้อยู่มาวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ปากประตูบ้านของท่านไซนาลีอาลีบอกฮัสซันลูกรักว่าฮัสซันไปหาแม่ที่พ่อให้เงินแม่ไว้เมื่อวานนี่6ดีนาร์เอามาดีนาร์เดียวฟาติมะภรรยาของท่านไซนาลีลูกของนบีมุฮัมมัดบอกยังไงครับให้ไม่ได้ดีนาร์เดียวก็ให้ไม่ได้พ่อจะเอาไว้ซื้อแป้งทำโรตีเขาจนกันถึงขนาดนั้นเรานี่เปิดตู้เย็นมาบางทีไก่ร่วงทับเท้าเต็มหมดอ่ะหนึ่งดีนาร์ก็ให้ไม่ได้ถ้าหนึ่งดีนาร์ไม่พอซื้อแป้งที่จะทำโรตีกินวันนี้ฮัสซันกลับมาหาพ่อบอกกับพ่อว่าพ่อแม่ไม่ให้อาลีพูดอะไรออกมาครับคำพูดของท่านไซนาลีอันนี้ผมต้องการฝากไว้ณสถานที่แห่งนี้อีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาจนกว่าสิ่งที่อยู่อัลเลาะห์สิ่งที่อยู่หน้าที่อัลเลาะห์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ที่เราใช่มั้ยครับจนต้องบริจาคมั้ยผมถามนิดนึงผมเคยเอาไข่ไปให้คนยากจน2แผงร้องไห้โฮเลยสังคมรอบข้างไม่เคยดูแลเขาเลยและเขาละหมาดที่มัสยิดด้วยอย่าลืมนะครับการขอพรของคนที่ถูกอาธรรมนี่อัลเลาะห์ไม่ปิดเราอาธรรมเขาใช่ไหมคนยากไร้คนยากจนยิ่งเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่และเป็นพี่ปานาอานหน้าที่เลยเพราะการบริจาคให้กับคนที่ใกล้ชิดจะได้รางวัล2เท่า1คนใกล้ชิดรักเรา2รางวัลในการบริจาคพี่น้องครับไม่นานเลยอาลีบอกกับฮัสซันลูกรักว่าไปเอามาให้หมด6ดีนาร์เป็นเราน่ะไม่ต้องนอนก็รอคืนนั้นใช่มั้ยอาจารย์ดุลาทิฟแกไปนอนที่อื่นเลยพี่น้องครับให้ด้วยน้ำตาใช่ไหมฟาติมาเนี่ยให้ด้วยน้ำตาใช่ไหมหมดแล้วไม่มีอะไรซื้ออะไรกินเลยเอามาให้พ่อที่แรกจะให้1ดีนาร์เอาไปให้หมด6ดีนาร์ในรายงานบอกว่าเวลาไม่นานเลยมีชายคนหนึ่งจูงอูฐมาอาลีถามว่าอูฐสวยเนี่ยขายไหมขายขายเท่าไหร่ขาย140ดีนาร์ฉันไม่มีตังค์เลยขอผ่อนผันสัก 7-8 วันได้ไหมดูความจนของคนชาวสวรรค์เขาน่ะไม่มีอะไรจะกินแต่เราน่ะไม่รู้จะกินอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็ง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวหัดยาเลี้ยงพอดีนะอย่าให้เหลือนะผมไปงานแต่ละงานนี่โอ้โหถังใหญ่ๆนี่เก็บล้นเนี่ยเราพลาดตรงนี้พลาดใหญ่เลยนะอาลีซื้ออูฐมามาผูกไว้ที่บ้านพอผูกไว้ที่บ้านคนเดินผ่านมาโอ้ยอูฐใครท่านไซนาลีอาลีบอกอูฐฉันขายไหมขายเท่าไหร่ขาย200ดีนาร์พอได้เงินจากคนซื้ออูฐอาลีก็ให้ฮัสซันเอาไปให้แม่พอแม่ที่ชื่อปาติมะห์รับมันยาอบินฮัสซันติใครก็ตามที่ทำความดี1ความดีเขาจะได้ถึง10เท่าแป๊บเดียวครับจาก6ดีนาร์ได้คืนไป60ดีนาร์และพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่ารอให้มีและบริจาคถ้ารอให้มีบริจาคโกหกผมหุกกลมเลยตัวบทมีแล้วหลักฐานจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นแหละชายคนหนึ่งรับเงินเดือนเดือนละ 4,000 ดีนาร์เป็นหนี้ล้นพ้นตัวแล้วเขาบอกว่าฉันเนี่ยจะจบชีวิตในสภาพที่คาราคาซังนี่อยู่เนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรก็วันหนึ่งออกไปหาเพื่อนชายหาดก็ไปเจอเพื่อนคนนี้ไม่เจอกันมาเป็น10ปีและเป็นเพื่อนที่มีมันสมองปราดมากเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเอ็งดึงเงินเดือนเอ็งออกมาสักเดือนละ300ดีนาร์ได้ไหมเฮ้ยเราก็แย่อยู่นะนี่ไม่มีจะกินอยู่
งั้นเดี๋ยวกลับไปปรึกษาภรรยาก่อนพอไปปรึกษาภรรยาภรรยาบอกว่าลองทำดูสิในรายงานบอกว่าเขาทำไม่ถึงปีแค่ 6-7 เดือนเขาประกาศมาเลยว่าหนี้ของฉันหมดแน่อิสลามไม่เกิน2ปีจากเป็นหนี้ที่นับไม่ถ้วนนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายทั้งหมดถ้าพี่น้องจะบริจาคคืนนี้ขอให้ให้กับนัดของผมด้วยผมจะบินไปไหนก็ช่างผมต้องเอานัดไปฝากด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงใต้จะลงตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ตรังแล้วก็จะกลับสั่งให้ผอ.ทำตู้เล็กๆและเขียนคืออย่างนี้นะมันไม่มีเวลาแล้วในเรื่องราวของดุนยาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องครับอัลกุรอานบอกถ้าผิดอาจารย์อันนั้นด้วยนะผมจะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้วะซาริอูอิลามักฟิรติมิรร็อบบิกุมใช่มั้ยวะยันนตินหรือตนวะยันนตินใช่มั้ยอาจารย์อัรดุฮัสสมาวาตุวัลอัรอุอิดดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนยุนฟิกูนฟิสซารออิวัดดอรอวัลกาซิมีนัลกอยซิวัลอาฟีนานินนาสจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากอัลเลาะห์สวรรค์นั้นความกว้างของมันจากฟากฟ้าสู่ดินสู่แดนดินถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกรงคนมุตตะกีนเพราะคนในโลกดุนยาถ้าเป็นอิสลามนี่มี6ชื่อผมตั้งไว้1แขก2อิสลาม3มุสลิม4มุมิน5มุตตะกีน6มุซินีนทีนี้เรายืนอยู่ตรงไหนยืนอยู่ตรงแขกหรือยืนอยู่ว่าอิสลามทุกวันนี้ลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างอาจารย์เตรียมผมจะจบตรงนี้แหละลักษณะมุตตะกีนมี4อย่างหนึ่งวัลละซีนยุนฟิกูนฟิสซะรอบุคคลที่บริจาคในยามสุขวัดดอรอในยามทุกข์วัลกาซิมีนัลกอยเป็นบุคคลที่ระงับความโกรธวัลอาฟีนานินนาตและเป็นบุคคลที่ให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ใครมีลักษณะ4ประการนี้อินชาอัลลอฮ์เอาสวรรค์ไปครับพี่น้องเรื่องต้องฝืนไหมเนี่ยเรื่องต้องฝืนไหมเนี่ยเรื่องต้องฝืนเท่านั้นแหละพอฝืนแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินนะครับโทรมาทำไมไม่รู้ด่าหรือชมก็ไปด้วยนะครับพี่น้องเรียนเชิญนะครับอาจารย์ยาซาอุลเราไปรอดนะอาจารย์อภิดีนบอกว่าอันนี้อะไรนะเกินนำนะโอ้โหเอาแล้วโทรมาขอเลขบัญชีอาจารย์ให้402รู้หลายอย่างทีเดียวนะ402เมื่อกี้ตอนนั่งฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟบอกกับเราเนี่ยให้เรื่อง3131ใช่มั้ยให้ภรรยาขอโทษขอมาอัพสามีทำได้ไหมอะไรนะผมก็เลยธนาคารไทยพาณิชย์นะชื่อนี้แหละเรื่องในบ้านมาเล่าหรือเอาเรื่องอะไรนะครับพุทธมาซาอัลลอฮ์ครับอย่าตะกอนครับขอรับตอบจากที่นี้ให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับขอให้ลูกเมื่อกี้เขาชาร์จตั้งคำถามไว้นะตั้งคำถามไว้ดีบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ครับเกี่ยวกับเรื่องของวะบะเราะกาตุสวิตช์ไมค์ก็เปิดอยู่แล้วนะเกี่ยวกับในเดือนรอมฎอนเนี่ยทำไมเราถึงมีกำลังใจในการที่ปฏิบัติอามานอิบาดะห์ในขณะที่เดือนอื่นๆเนี่ยไม่มีอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะที่พี่น้องตั้งคำถามมาจากทางบ้านนะในความคิดของผมเนี่ยผมให้น้ำหนักกับหะดีษนี้นะที่จากเป็นหะดีษจากท่านอบูไรร้อนนะครับที่บอกว่ากอละกอละกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะกอละรอมฎอนฟุตติฮัตอะบวาบุญญะนะวะกุลลิกอตอะบวาบุญญะฮันนัมวะซุลซิลาติชายาตีนะซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะคือผมให้น้ำหนักกับหะดีษต้นนี้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าเมื่อรอมฎอนเนี่ยได้เข้ามาถึงเรานะได้เมื่อรอมฎอนเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยประตูสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปิดซึ่งประตูสวรรค์เนี่ยจะมี8บานนะครับแล้วก็1จาก8บานที่เตรียมไว้สำหรับพวกเราที่ถือศีลอดก็คืออรอยยานนะที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะครับแล้วก็ประตูนรกเนี่ยถูกปิดแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยถูกพันธนาการหรือว่าถูกล่ามโซ่ซึ่งหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะซึ่งตรงนี้นี่เองนะที่ผมเลยมีความคิดว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยทำไมเราถึงมีกำลังใจนะที่จะทำนู่นทำนี่ทั้งที่เดือนอื่นๆเนี่ยเวลามันเท่ากับในเดือนรอมฎอนเนี่ยแหละหลังละหมาดซุบฮ์เราไม่มีความคิดที่จะหยิบอัลกุรอานมาอ่านเลยแต่ทำไมในเดือนรอมฎอนเราอยากที่จะอ่านเนี่ยเนื่องจากชัยฏอนที่
ป็นชัยฏอนระดับหัวหน้าเนี่ยมันถูกพันธนาการหมดนะที่เหลือก็เป็นชัยฏอนเล็กๆซึ่งกำลังของมันเนี่ยต้องบอกว่ามันน้อยนะพวกเราก็สามารถที่เอาชนะพวกมันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใจของพวกเราก็เลยอยู่ในหลักการของศาสนาอยากที่จะประกอบอามันอิบาดะเนี่ยมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับทีนี้หัวข้อที่โค้ชให้เราพูดในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับซุนนะห์ในเรือนในเดือนรอมฎอนนะเอาง่ายๆเอาซุนนะห์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่นานเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของการละศีลอดนะครับคือในขณะที่ละศีลอดเนี่ยเราอดมาทั้งวันนะในช่วงเวลาเนี่ยก่อนที่จะละศีลอดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีค่านะถ้าเป็นพวกอาหรับก็จะบอกว่าวักตุนซะมีนนะเป็นเวลาที่มีคุณค่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี้ยถ้าเขามีอยากจะบริจาคเขาก็บริจาคถ้าเขาอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือนะเนื่องจากเขาคิดว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากนะทีนี้เวลาที่ได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยได้เวลาละศีลอดปุ๊บเนี่ยประการที่หนึ่งก่อนที่เราจะรับประทานอาหารละศีลอดเราต้องไม่ลืมดูอาในขณะที่จะละศีลอดนะครับโดยดูอาต้นที่มีสายรายงานที่ค่อนข้างจะแข็งแรงที่สุดก็คือซาบัซซอมาอูวัมตัลลาตินอูรุกวาซาบัตันอาเจรูอินชาอัลลอฮ์นะครับความหมายก็คือความกระหายได้จากไปเส้นเลือดได้รับความชุ่มชื้นการตอบแทนความดียังคงอยู่อินชาอัลลอฮ์นะครับหากว่าเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สุไลมานบินสลีมนะท่านบอกว่าดูอาต้นเนี่ยให้อ่านหลังจากที่เราละศีลอดไปแล้วเพราะว่าความหมายของมันเนี่ยความกระหายได้จากไปเรายังไม่ได้ทานอะไรเลยเนี่ยความกระหายจะจากไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทานอะไรไปเล็กน้อยก่อนนะแล้วก็ให้อ่านดูอาต้นนี้โดยเฉพาะการที่เราเริ่มละศีลอดด้วยกับอินทผลัมซึ่งมันมีน้ำตาลฟุ้งโต๊ดมากมันจะทำให้เราเนี่ยหายกระหายได้อย่างเร็วนะครับต่อมาก็คือการรีบเร่งในการละศีลอดนะครับเมื่อเข้าเวลานะเราไม่ต้องโชว์ความแข็งแรงนะมุสตอฟาไม่ต้องโชว์ความแข็งแรงแล้วนะคนอื่นละศีลอดไปก่อนเดี๋ยวฉันขออีกสัก10นาทีค่อยละศีลอดไม่ต้องแล้วนะแต่เราจะได้รับความดีเมื่อเราเนี่ยรีบละศีลอดนะครับโดยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าลายาซาลุนนัสบิคอยรินมาอัจจีลุลฟิตรอนะครับก็คือมนุษย์ยังคงได้รับความดีตราบใดที่เขาเนี่ยรีบเร่งในการละศีลอดซึ่งฮะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับโดยมันมีมารยาทอีกนะครับที่กล่าวถึงพฤติกรรมของบรรดานบีนะครับโดยมีรายงานจากท่านอบีดัดดะเนี่ยบอกว่าซาลาซะตุนมิงอัคลากินนูบูวะตะจีลุลฟิตรีวะตะคีรุลซูฮูรีวะวัดอุลยามีนีอัลลัชิมาลีฟิสซอลานะครับ3ประการนะครับที่เป็นมารยาทของบรรดานบีประการที่1ก็คือ1ก็คือรีบเร่งในการละศีลอดนะครับแล้วก็2ก็คือการที่รับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยล่าช้า3ก็คือการวางมือขวาทับมือซ้ายในขณะที่เราละหมาดนะครับก็คือเวลาที่เรากอดอกเนี่ยก็คือวางมือขวาบนมือซ้ายอันนี้เป็นซุนนะห์ของบรรดาอัมบิยะนะครับบรรดานบีหลายท่านเลยที่ปฏิบัติในลักษณะแบบนี้นะครับประการต่อมาประการที่3ในเรื่องของการซุนนะห์ในการถือศีลอดในที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติในทุกๆวันนะก็คือการละศีลอดด้วยอินทผลัมหรือน้ำนะครับโดยมีหะดีษนะครับที่รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกนะครับบอกว่าการอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุกอบละอัยยุศ็อลลิอะลารูตอบาตฟะอิลลัมตะกุนรูตอบาตฟะตุไมรอดฟาอิลลัมตะกุลตูไมรอดฮาซาฮาสวัตมิมมะนะครับก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะละศีลอดนะครับก่อนที่ท่านเนี่ยจะไปละหมาดมักริบนะครับตรงเนี้ยก็คือละศีลอดเพียงเล็กน้อยก่อนนะครับโดยท่านเนี่ย
จะรับประทานอินทผลัมสดนะครับจำนวนเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นอินทผลัมแห้งนะครับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเจอแต่อินทผลัมแห้งนะครับยกเว้นแต่บางที่ที่เขาปลูกอินทผลัมสดนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเริ่มออกลูกเนี่ยเขาก็จะมีอินทผลัมสดเนี่ยรับประทานนะครับคือมันถ้าเป็นช่วงเวลาละศีลอดเนี่ยก็คือละศีลอดด้วยอินทผลัมสดนะครับแต่ช่วงซะฮูเนี่ยก็คือให้อินทผลัมแห้งนะมันจะกลับกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เริ่มด้วยอินทผลัมแห้งถ้าไม่มีก็คือให้เราเนี่ยจิบน้ำนะครับก่อนที่เราจะไปละหมาดนะแต่ทีนี้ปัญหาพวกเราเนี่ยจะให้แค่อินทผลัมกับน้ำแล้วก็ไปละหมาดเนี่ยพอไหมมุนตาฟาขอลอดช่ออีกสักถ้วยหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่จะไปละหมาดนะแล้วก็กลับมารับประทานอาหารหลักอีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือโดยมารยาทนะครับของท่านนบีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับท่านจะละศีลอดนะครับก่อนที่จะไปละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บฉันเดินไปที่ซอกละหมาดเลยละหมาดก่อนหลังจากนั้นมาละศีลอดนะซึ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับซุนนะห์นะครับก็คือให้เราเนี่ยได้ละศีลอดนะครับก่อนที่จะไปละหมาดนะครับแล้วก็ในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือเรื่องของการขอดุอานะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ให้กับผู้ที่ถือศีลอดนะครับโดยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าซะลาซะตุลลาตารุดก็คือ3ประการที่การขอพรของเขาเนี่ยจะไม่ถูกผลักไสออกไปหรือว่าดุอาของเขาจะได้รับการตอบรับนะครับประการที่1ก็คือดะวะตูฮูมุลอีมามุลอาดีลูประการที่1ก็คือการขอดุอาของอิหม่ามที่มีความยุติธรรมนะครับต่อมาก็คือวัสซออิมูฮัฟตายุฟติรอการดุอาของผู้ที่ถือศีลอดจนกว่าเขาจะละศีลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะในขณะที่ฟังไปด้วยเราอยากให้ครอบครัวของเราเป็นอย่างไรเราอยากให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราขอดุอาไปด้วยนะครับก็ขอเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละนะก็ขอไปเรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นโปรโมชั่นเฉพาะสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะครับแล้วประการที่3ก็คือดะวะตุลมัสลูมนะครับก็คือดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปละเมิดสิทธิของใครเพราะเราต้องไม่ลืมว่าถ้าเขาขอดุอาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับสมัยก่อนเนี่ยเขาคุยกันว่าถ้าเผลอเนี่ยเป็นไงครับย้ายหลักหินใช่ไหมย้ายเสาใช่ไหมว่าแต่ว่าถ้าเขาไม่อยู่บ้านเนี่ยคือถ้าเขาขอดุอาขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับนะอันนี้ก็เป็น5ประการนะครับในช่วงแรกที่บอกว่าซุนนะห์ที่เราควรปฏิบัติในช่วงของการถือศีลอดนะครับก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์อภิดีนะครับพี่น้องได้รับรู้รายละเอียดจากอาจารย์อิซานะครับเพราะว่าชัยฏอนถูกล่ำโซ่และก็ยังมีคนไม่บวชพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยมันกลัวรอมฎอนยิ่งกว่ากลัวเสียงอาซานกลัวรอมฎอนยิ่งกว่ากลัวเสียงอาซานพอได้ยินเสียงอาซานแล้วเนี่ยมันไปสุดหูสุดตาเลยครับแต่เมื่อรอมฎอนมาถึงเนี่ยชัยฏอนจะเข้าใกล้เรายากเพราะอะไรแม้แต่คนที่เราเมายาเคยถามอาจารย์อบิดีนเมื่อไรจะเข้ารอมฎอนผมจะเป็นคนดีขอเหรอเนี่ยนะผมเคยละเมิดสิทธิคนอื่นฉันจะตบัตตัวเหรอจะบัตตัวต่อเหรอนี่คือรอมฎอนพี่น้องเพราะนั้นถึงบอกว่ามันเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหลายเลยพี่น้องที่มีเจตทั้งหลายครับเรื่องของการบริจาคเรื่องของดุอาเรื่องของญิฮาดเรื่องของตะบะห์เรื่องของอิสติกฟาร์ในรอมฎอนเนี่ยมันต้องทําสุดๆเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่กับเขาถึงจบรอมฎอนเนี่ยและปีหน้าจะเจอกับเราอีกมั้ยที่เขาบอกว่าน้ําบ่อหน้าไม่มีอย่าไปหวังนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้เดือนรอมฎอนเนี่ย
เปรียบเสมือนหัวรถจักรที่ทรงพลังสามารถจะลากอีก11โบกี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ละปีเราเข้าอยู่ในโรงเรียนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่จนที่สุดในโลกดุนยายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าใครทั้งหมดเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอซาบอกว่า2เดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาพี่น้องทั้งหลายนั่นคือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพราะนั้นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งในขณะที่เราถือศีลอดนั้นอย่าให้ได้แค่หิวแล้วก็กระหายพอละศีลอดแล้วได้หิวกับกระหายรางวัลไม่ได้วะรบบัลกออิมหรือบางทีผู้ที่ยืนละหมาดนั้นที่เขาได้ก็คือการอดนอนฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตกันบีอะลาดีนิให้ขอในเรื่องในช่วงรอมฎอนเนี่ยให้ขอให้มากที่สุดครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายมีผู้หญิง2คนในยุคของท่านรอซูลเนี่ยบวชแล้วจะตายบวชแล้วมันจะตายมันจะผอืดผอมหมดเลยนบีก็ใช้ให้ซอบาไปเรียกหญิง2คนมาหาฉันนบีก็บอกว่าคนแรกเอามือล้วงคอให้อาเจียนออกมาพออาเจียนออกมาออกมาเป็นเลือดกับหนองอีกคนหนึ่งอาเจียนออกมาเป็นหนองนบีบอกหญิง2คนนี้ทานข้าวโซฮดที่เป็นข้าวที่ฮาลาลแต่นางละศีลอดด้วยสิ่งที่ฮารอมคือนินทาและก็ใส่ร้ายผู้อื่นในขณะที่ถือศีลอดฉะนั้นถ้าปิดห้องแล้วก็อ่านกุรอานเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะว่าเราทำกันมาหมดแล้วเนี่ย11เดือนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับอัลเลาะห์เคยห้ามมั้ยเรากินมา11เดือนเนี่ยอัลเลาะห์เคยห้ามมั้ยไม่เคยห้ามเลยจะกินในสิ่งที่อัลเลาะห์ฮาลาลและกินในสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้อัลเลาะห์บอกว่าขอสักเดือนนึงได้มั้ยแล้วไม่ต้องไปถามรายละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าอันตะซูมูคอยรอนละคอยรุนละกุมการที่เจ้าถือศีลอดนั้นเป็นความดีสำหรับเจ้าพอแล้วพอแล้วถ้าเราจะคิดได้ก็ไม่เรื่องที่ดีสิก็กินมา11เดือนเนี่ยเศษอาหารเศษอะไรที่มันค้างๆในกระเพาะเนี่ยมีไหมมีและบวชน่ะคือออกมาใช่ไหมออกมาเป็นเหงื่อออกมาเป็นอุจจาระออกมาเป็นปัสสาวะและสิ่งที่เราได้ในรอมฎอนมันมากมายก่ายกองที่เราจะคำนวณฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมพูดต่อ นิดนึงเรื่องของชายที่บอกกับผู้ดิลว่าฉันอายุ60ฟูดอยบอกว่าเมื่ออายุ60แล้วเนี่ยท่านเดินไปหาอัลลอฮ์ใกล้จะถึงแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนตายที่อยู่ในกูโบเนี่ยเขาหวังอะไรคนตายที่อยู่ในกูโบเนี่ยยะตะฮัสซารูนอะลาซิยาดะติฟีอามาลิฮิมลิศอลาติรอกะตินเอาซอดากะตินเอาซิยามิยอมินพวกเขาเหล่านั้นรันทดใจอยากจะเพิ่มอามันของเขาละหมาดสักหนึ่งรอกอาตหนึ่งก็ยังดีละหมาดวิเตสหรือทำซอดาก็สักหนึ่งดีนาดก็ยังดีหรือถือศีลอดสักหนึ่งวันก็ยังดีพี่น้องครับคนหนึ่งทำหนึ่งแสนเราทำหนึ่งดีนาดนะหรือคนหนึ่งทำบริจาคเป็นล้านแต่เราร้องไห้หัวใจชุ่มไปด้วยน้ำตาพี่น้องนบีบอกในโลกดุนยานี่มีคน4ประเภทคนประเภทแรกรวยและเข้าใจศาสนาทรัพย์สมบัติของเขาหมดไปในเรื่องราวของอาคิเราะห์แล้วก็ติดต่อสัมพันธ์ไมตรีกับเครือญาติเขาก็จะอยู่ในสวรรค์ในตำแหน่งอันสูงส่งในอาคิเราะห์แต่คนประเภทที่2เนี่ยจนครับแต่เข้าใจศาสนาพี่น้องผมบอกเคล็ดลับนิดนึงคนที่สูงส่งในดุนยานี่คือคนประเภทไหนพี่น้องแยกออกไหมคนที่สูงส่งในดุนยานี่คือใครคนที่เข้าใจศาสนาเวลาบรรดากษัตริย์ในกลุ่มอาหรับพี่น้องไปทำฮัจญ์เนี่ยกษัตริย์มาจากเมืองต่างๆเวลาละหมาดเนี่ยเวลาอ่านกุตบะห์เนี่ยใครขึ้นกุตบะห์คนเข้าใจศาสนาใช่ไหมฉะนั้นอย่าเพลินกับการส่งลูกในเรื่องของดุนยาอย่าเพลินกับการส่งลูกในเรื่องของดุนยาถ้าจบวิชาสามัญทั้งเรื่องดุนยาเนี่ยเขาไม่สอนใครหรอกครับเพราะพ่อแม่เขาหมดหลายล้านแต่ถ้าหากว่าส่งลูก
จนเป็นด็อกเตอร์เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถ้าเขาไม่ทำหน้าที่ซวยในอาคิเราะห์พี่น้องเลือกให้ดีและอีกอย่างนึงซาเนี่ยไปหาท่านรอซูลไปบอกว่าแม่ของฉันเนี่ยทิ้งมรดกไว้บานเลยแม่ไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้แม่จบชีวิตไปแล้วฉันจะทำให้แม่ได้ไหมนบีบอกนะอัมซาพูดต่อไปว่าทำซอดะกออะไรที่ดีที่สุดก็ให้น้ำคนกินไงก็หมายความว่าในช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่แล้งที่สุดอาจจะเป็นช่วงที่ทะเลทรายที่ร้อนที่สุดซะคุดบ่อเลยและตั้งชื่อว่าบิรุอุมมิซะบ่อนี้เป็นบ่อของแม่ซะแล้วถ้าแม่พ่อทิ้งมรดกไว้เยอะๆล่ะเราไม่ทำไม่ทำให้พ่อแม่ที่เราอยู่สบายทุกวันนี้พ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ถามนิดนึงว่าเวลาเราตายเนี่ยลูกจะทำให้เราไหมตอบครับไม่ทำเพราะอะไรอัญญาซามินยินซิลอามันรางวัลหรือผลของการตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระทำคุณทำอะไรไว้คุณจะได้เห็นในอาคิเราะห์เราไม่ทำให้พ่อที่พ่อทิ้งไว้มากมายก่ายกองเขาจะสร้างมัสยิดอย่างอาจารย์อาจารย์ยะพัดจะสร้างสถานีของอันนาสและที่ตรงนั้นจะเป็นที่สอนทุกอาทิตย์อบรมผู้ใหญ่พี่น้องวิ่งคู่ขวาจะเห็นอาคารเลยถ้าเสร็จแล้วทำเลยครับพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับ10ปีเนี่ยพี่น้องที่บริจาค กันมาเนี่ยเคยมีใครโทรศัพท์หาไหมอัลลอฮ์บริจาคให้ยาตีมจนไปยาวเลยมีไหมโทรศัพท์มีมาถึงไหมฮะก็บอกแล้วนะอย่ารอให้มีคุณมีหนึ่งดีนาร์คุณทำไปอย่างกับที่ผมจะพูดเนี่ยคนประเภทที่สองไม่มีเลยเงินสักหนึ่งดีนาร์ก็ไม่มีแต่เข้าใจศาสนาเขาเห็นคนแรกทำนี่เขาร้องสะอึกเลยร้องไห้เลยและเขาเนียดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันมีเหมือนกับเขาฉันก็จะทำเหมือนเขานี่แหละนบีบอกว่าคนสองคนนี้อยู่ตำแหน่งในสวรรค์ตำแหน่งเดียวกันคนจนมีสิทธิ์ไหมครับที่จะเข้าสวรรค์แต่ต้องหัวใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความเมตตาของอัลลอฮ์ให้พี่น้องพิจารณาว่าหญิงโสเภณีเอาน้ำให้สุนัขกินน่ะอัลลอฮ์ให้สวรรค์ใช่ไหมและฆ่าคนมาร้อยศพเนี่ยบาปเราถึงขนาดนั้นไหมไม่ถึงและทำไมเราไม่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ในช่วงของรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องครับผู้ชายคนนี้พูดเลยพอฟูดอยบอกว่าแกน่ะอายุ60เดินใกล้จะถึงอัลลอฮ์แล้วชายคนนี้กล่าวเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฟูดอยถามว่ารู้ความหมายไหมพี่น้องครับกลับมาคนที่3คนที่3นี่รวยสุดแต่ไม่เข้าใจศาสนาเลยและพอไม่เข้าใจศาสนาเงินหมดไปกันไงเงินเนี่ยหมดไปยังไงหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ที่อยู่ของเขาก็คือที่อยู่ที่เลวร้ายที่สุดในวันนั้นคนประเภทที่4ไม่มีทั้งความรู้และไม่มีทั้งทรัพย์เขาก็บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เขามีฉันก็จะทำเหมือนคนที่3ก็แสดงว่าคนที่3กับคนที่4อยู่นรกชั้นเดียวกันสรุปว่าเรื่องการเข้าใจศาสนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องครับและถามว่าคนที่ไปตายในโรงพยาบาลในที่กักกันโรคในขณะที่เกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยกี่ศพครับกะลิมาก็ไม่มีใครไปสอนนบีถึงบอกว่ายุบอสุอาลามามาตะอะไรคนเนี่ยมันจะเกิดในอาคิเราะห์ในสภาพก่อนตายที่ตอนตายไม่เคยรับรู้ในเรื่องของรอมฎอนไม่เคยรับรู้ในเรื่องของการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ไม่เคยรับรู้ในเรื่องของบริจาคเวลาเขาไปเกิดในกุโบเกิดยังไงเกิดยังไงก็เกิดในสภาพที่เขาตายอ่ะสิกะลิมาก็อ่านไม่ได้ตามซุนนะห์ของท่านรอซูลแล้วคนที่ใกล้จะตายเนี่ยให้มีคนดีๆไปสะกิดข้างหูเขาไปบอกข้างหูเขาให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์และเขาจบชีวิตอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อผู้ด้อยบอกว่าแกกล่าวอินนาลิลลาห์นะว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแกเข้าใจความหมายไหมชายคนนี้บอกเข้าใจนะ
อาริฟุอันนีอับดุลลอฮ์ฉันเนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และฉันต้องกลับคืนสู่พระองค์ฟูดีนบอกไปว่าฟูดอยบอกไปว่ายาคีโอ้พี่น้องของฉันเอ่ยมันอาริฟุอันนะฮุลิลลาฮ์อับดุลใครก็ตามถ้ารู้ว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเขาต้องกลับคืนสู่พระองค์ฟันยาอัลัมอันนะฮูมากูฟุนไบนะยะไดจงรู้ต่อไปอีกท่านจะต้องไปยืนหยุดต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นว่ามันอาลิมาอันนะฮูมากูฟุนไบนะยะไดและใครก็ตามที่รู้ว่าเขาจะไปหยุดอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วจงรู้ต่อไปอีกว่าอันนะฮูมัสอูลุนท่านจะต้องถูกสอบถามมันอาลิมาอันนะฮูมัสอูลุนใครก็ตามที่รู้ว่าจะต้องถูกสอบถามต่อหน้าอัลลอฮ์ฟะลียูอิดลิซูอาลียะวะบัดเตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้เตรียมคำตอบเสียตั้งแต่วันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับชายคนนั้นร้องไห้โฮเลยร้องไห้โฮเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายถามมาว่ามัลฮีละจะทำยังไงกันเนี่ยจะทำยังไงก็เนี่ยก็ถามฟูดีนฟูดอยบอกว่ายาซีรง่ายไม่ยากเลยอะไรล่ะครับชายคนนี้ก็ถามว่าอะไรล่ะครับยารฮามุกัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านด้วยก็ละตรงนี้ที่จะให้กับพี่น้องตัวซินฟีมาบากิยะอายุที่เหลือต่อไปนี้ทำดีให้สุดผมเหลือกี่ปีเนี่ยเหลือไม่นานแล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องจะขอดุอาให้วิทยากรเนี่ยขอให้พวกเขาอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้สุขภาพดีถึงอายันก็ไปและขอว่าอย่าให้เขานอนโรงพยาบาลขอให้นอนที่บ้านจบชีวิตเพราะฉะนั้นอุสมานเนี่ยไปยืนอยู่ปากหลุมร้องไห้น้ำตาชุ่มด้วยเขาซอฮาบะก็ถามว่าท่านร้องไห้ทำไมสวรรค์และนรกถูกกล่าวให้ท่านท่านไม่เคยร้องไห้ท่านมาร้องไห้ที่กูโบอุสมานบอกว่ากูโบเป็นบ้านหลังแรกของอาคีรอห์ถ้าในกูโบเจ้ารอดต่อไปก็ง่ายแต่ถ้าในกูโบไม่รอดเจ้าซวยแน่ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอายุที่เหลือทำดีให้หมดยักฟิรุลลอฮุละกะมามกอดมะดอวะมาบากิยะอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้กับท่านสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่สิ่งที่เหลือต่อไปข้างหน้าอีกกี่ปีก็จังอัลลอฮ์จะอภัยให้หมดฟะอินนะกะอินอัสตะแต่ถ้าท่านยังชั่วเหมือนเดิมอายุที่เหลือไม่คิดตะบะไม่เคยคิดอิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับอุคิสตะบิมามะดอวะมาบากิยะท่านก็จะถูกลงโทษทำบาปมากี่20ปี50ปีรวบมาหมดและอายุที่เหลือก็โดนหมดฉะนั้นพี่น้องครับเราจะอยู่อย่างไรให้รอดในอาคิเราะห์ให้รอดในอาคิเราะห์พี่น้องให้พิจารณานะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมีตรงไหนยากบ้างยกมือขึ้นมีไหมครับยากเอ้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งด้ำหอกเวลาหมดแล้วการสิ่งที่ง่ายทำไมมันทำยากอะคะก็หัวใจมันไม่รับไงไซตอนเนี่ยระวังนะถ้าเราละหมาดเมื่อไรมันตักเบสเมื่อไรโอ้โหมันสุดๆมันก็ถูกตีหลังหักนะไซตอนมันอยู่กับเราตลอดนะอยู่กับเราตลอดอยู่ในเส้นเลือดด้วยแต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ปรับทุกข์กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาสุญูดกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาถามว่าเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งด้ำทอเนี่ย6ชั่วโมงเนี่ยเราเอาเวลาไปทำอะไรถามกันก่อนเอาเวลาไปทำอะไรผมเคยละหมาดดูฮา2รอกอะอ์แล้วเลิกละหมาดไปละหมาดมาเฮ้ยเหลืออีกตั้ง6รอกอะอ์เนี่ยอีก3สลามเนี่ยไปทิ้งเวลาไปทำไมอยู่กลางนาละหมาดได้มั้ยดูฮาอยู่ในสวนละหมาดได้มั้ยดูฮาแล้วเราทิ้งเวลาไปทำไมขอดูอากับอัลเลาะห์สิครับขอดูอากับอัลเลาะห์จะขออะไรขออัลเลาะห์และไอ้สิ่งหะดีษที่ผมจะให้ต่อไปเนี่ยสามีนะมันมีไปเถอะสี่คนก็ให้มันมีไปจะไม่ทะเลาะกับสามีจันยาฟัดยิ้มเลยทำยังไงเขาบอกมีสี่พี่น้องรู้ไหมทำยังไงรู้ไหมก็หัวใจของมนุษย์ทั้งโลกมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าครับก็บอกกับเจ้าของปัญหาสิขอให้สามีน่ะทิ้งสามคนแล้วมารักฉันคนเดียวใช่หรือเปล่ายอมไหมฉะนั้นคนที่ไปหึงสามีที่มี2 3คนโง่ของมุกลมเลยคนโง่อาจารย์เมื่อกี้ทางนี้บอกยอมตายอ่ะนี่ไงคอดียะห์บอกกันไงอาซียะห์เมียของฟิรอูนบอกกับอัลเลาะห์ยังไงขอให้พระองค์สร้างบ้านหลังนึงให้ฉันในสวรรค์
ขอกับอัลลอฮ์ครับหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอัลลอฮ์ดูแลมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ถ้าจริงกับอัลลอฮ์เดี๋ยวเขาทิ้งหมดแหละเหลือเราคนเดียวถ้าเราไม่จริงยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เลยนะครับเอาแค่นี้อาจารย์ครับยาวไปเดี๋ยวจะโดนหินกว้างผู้ชายนะเวลาคุยเรื่องมี3มี4เนี่ยความรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะแล้วผมมีอย่างนึงอาจารย์มูอาจารย์อิสานะครับความคิดของผมเองนะใครยาวนะคนเขาถามผมเยอะอาจารย์ลงใต้ทีนอน10วัน5วัน10วัน5วันน่าจะมีครอบครัวใหม่ผมบอกไงรู้ไหมนี่ผมกลัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวนะผมกลัวลูกด่าผมตอนแก่ผมกลัวลูกเกลียดผมตอนแก่บอกแค่นี้สงสารครับเรามีมาวัดดะกับภรรยาสงสารนางไม่ใช่รักนางอย่างเดียวรักนางอย่างเดียวนางแก่แล้วก็ไม่รักกันสิต้องมีมาวัดดะมีเราะห์มะห์ในความเมตตาต่อภรรยาเราด้วยใช่นะมาชาอัลลอฮ์นะก็อาจารย์อีก10นาทีแล้วจะกราบทิศอดละมีช่วงหลังเราแวะเหรอไม่มีไม่มีแล้วนะเอาแค่เดี๋ยวอาจารย์ยังพัดจะเตรียมเป็นอิหม่ามนะอัลฮัมดุลิลละห์อย่าดังพวกเราใครรอนนะอาจารย์ยาฟัดพร้อมมากนะวันนี้นะอัลลอฮ์แกบิสมิลลาห์ก็อายแล้วอาจารย์อัลลอฮ์เป็นอิหม่ามทีมซุบฮ์นะแกกว่าจะอ่านจบไซตอนนะไซตอนน่ะถ้าเราสู้กับมันตัวต่อตัวเราเจงบอกเจ้าของไซตอนน่ะใครสร้างอันนั้นแหละจบเอามันไหวเหรออัลลอฮ์ก็ให้อำนาจกับมันด้วยผมนี่เคยละหมาดกิยามุลเลนนะละหมาดรอกอัตที่2นะอาจารย์ให้กูอำนาจละหมาดหรือเปล่าวะเนี่ยลูกผัวก็เปียกมันเล่นเราจนทั้งต้องไปอำนาจละหมาดใหม่อ่ะเพราะนั้นถ้าไม่มีไซตอนโลกดุนยาอยู่ไม่สนุกอาจารย์แปลเองถ้าไม่มีชัยต่อไม่ถ้าความดีความชั่วไม่ไฟกันนะใช่แยกไม่ถูกแล้วคนดีคนชั่วยังไม่ออกถ้าไม่มีชัยตอนเป็นเนี่ยมัดอย่างหนึ่งนะเราให้มีชัยตอนนะให้ต้องเข้าใจด้วยก็ต้องพยายามนะก็คืออย่างเช่นเวลาเราตื่นนอนมาเราก็กล่าวขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนจะเข้าห้องน้ำเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยตอนมีให้ครบเลยก็ต้องพยายามนะทำแค่สองอย่างนะในการที่จะเอาชนะชัยฏอนนะอาจารย์ยาฟัดใช่ไหมก็คือทำในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นะครับแล้วก็ละทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามแค่นี้พอนะแม้กระทั่งนอนน่ะนะมันยังผูกที่ต้นคอเราสามปุ่มครับพอล้มหมอนโดนเสือปั๊บไม่อันแอกุซีมันตบปึ้งนอนตายไปเลยนะแกยามาละหมาดตื่นอันแรกจะทำไงนึกถึงอะไรโอ้โหกูนี่บานเลยจบต่อนอนต่อต้องคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนปมแรกหลุดพอปมที่สองไปอาบน้ำไปน้ำล้างหน้าแปรงฟันปมที่สองก็หลุดแล้วอาบน้ำละหมาดกระชุ่มกระชวยยืนละหมาดปมที่สามหลุดเลยเท่านั้นแหละที่จะฆ่าไซตอนได้ที่ไม่ให้เราไม่ให้มันมายุ่งกับเรานะครับก็มีไซตอนกลัวอยู่คนเดียวไซนาอุมัดนะนอกจากนั้นทั้งนั้นแหละพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับครับผมก็คือไซตอนเนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันจะเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งกับมนุษย์นะจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนะเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องการบริจาคนะว่าเห็นอานัสกำลังสร้างทีวีใช่ไหมครับครับคือผมแม่อยากจะทำอะไรเนี่ยก็อยากให้เท่าเทียมกันนะสมมุติว่ามีตังค์ร้อยหนึ่งนะผ่านอานัสมาไปคลอง16ก่อนบ้านอาจารย์บิบินก็บริจาคเลยอะไรนะที่มัสยิดอะไรนะบ้านอาจารย์บิบินมัสยิดดารุลมุมินีนที่บ้านอาจารย์นะโรงเรียนอัสลาฟียะก็บริจาคเลยอัสลาฟียะ20นะมาเจออันนัสกำลังสร้าง20แล้วก็มาเจอบ้านยูเต้มันเหลือเยอะ60ใส่เลยนะเท่ากันนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนนะคุยกันอย่างนี้ก่อนนะถ้าอาจารย์จะพัดทำกล่องเล็กๆมานะผมวางได้นะแถวนี้นะอินชาอัลเลาะห์นะเอาพี่น้องคิดดูนะบ้านผมเป็นร้านขายอาหารตามสั่งบางครั้งตังเศษในวันนึงเป็นร้อยเอาไปไหนอ่ะน่ะถ้ามีอยู่ในบ้านเราใส่ได้ง่ายเลยใส่ได้ง่ายเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งรหัสด้วยหัดลูกหัดหลานด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเอาไปกล่องบรอเลยที่ที่อะไรนะเลยอุทยาไปอ่ะชื่ออะไรอ่างทองไปวางไม่ได้อาจารย์ตอบครับ
เมื่อกี้เราถึงเรื่องของโปรโมชั่นแล้วนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ที่ถือศีลอดนั่นก็คือการขอดุอานะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่นะในช่วงนี้นะที่เราจำเป็นจะต้องขอดุอานะครับโดยโปรโมชั่นสำหรับคนที่ถือศีลอดกับการขอดุอาเนี่ยมันจะหมดก็คือช่วงที่เราละศีลอดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งละศีลอดเป็นเวลาที่มีคุณค่านะครับเราก็ขอดุอาเป็นประการก็แสดงว่าในช่วงถือศีลอดตลอดทั้งวันเลยใช่ใช่ถือศีลอดตลอดทั้งวันขอแทรกนิดหน่อยได้ไหมเด็กหนุ่มคนหนึ่งขอดุอานบีมูซาเดินผ่านคงจะเดินผ่านหลายวันแล้วนะก็บอกอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ถ้าชายคนนี้มีความต้องการอะไรจากฉันฉันมีฉันจะให้เหมือนกับตำหนิอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่ายามูซามูซาเอ้ยอานาอัรฮามูบิฮีมิงกะฉันเนี่ยเมตตาเด็กคนนี้คนคนนี้ยิ่งกว่าเจ้าแต่ปากของเขาเนี่ยมีอัลลอฮ์แต่ใจของเขาไม่มีฉันเลยครับผมก็ในขณะที่เราถือศีลอดนะครับที่บอกว่าดุอาของเราถูกตอบรับเนี่ยก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลิซออีนีอินดาฟิตริฮีลาดะวะตุนมาตารุดก็คือแท้จริงการถือศีลอดนะครับสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยการขอพรของเขาหรือการขอดุอาของเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะไม่ปฏิเสธนะอันนี้ถูกตอบรับนะครับเป็นเวลาที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเด็กๆนะครับก็ให้ขอดุอาให้กับเขาเยอะๆนะให้เขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราขอดุอาเนี่ยพี่น้องครับก็คือพยายามนะขอให้กับคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยท่านนบีบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะตอบกลับมาเหมือนกับสะท้อนกลับมาหาเราด้วยนะก็คือเราเห็นใครเนี่ยที่เขาในอยู่ในหมู่บ้านมีสภาพที่แย่ๆเราขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยตอบรับดุอาของเขาให้เขามีสถานภาพที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะสะท้อนกลับมายังผู้ขอด้วยนะครับสุนนะประการต่อมาก็คือการรับประทานอาหารซะฮูรนะครับก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าตะซะฮารูฟะอินนะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะห์ก็คือจงลุกขึ้นมาทานอาหารซะฮูรนะครับเพราะในอาหารซะฮูรเนี่ยมันมีบะเราะกะห์มีสิริมงคลอยู่นะครับโดยการรับประทานอาหารซะฮูรเนี่ยตอนผมเรียนที่มหิดลนะผมเพิ่งจะทราบว่าในศาสนาของเพื่อนๆ เราเนี่ยก็คือพวกนาซอรอเนี่ยเขาถือศีลอดด้วยนะเพื่อนที่เรียนกับผมเนี่ยเป็นนักบวชนะเป็นบาทหลวงนะวันหนึ่งผมชวนเขาไปรับประทานอาหารเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่ทานอาหารนะเขาถือศีลอดผมก็ถามเขาว่าถือศีลอดเนี่ยถือยังไงบ้างนะเขาก็บอกว่าก็คือไม่กินไม่ดื่มเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีระดับนะเขาบอกว่าถ้าเข่งมากถ้าเข่งน้อยก็อาจจะทานน้ำผลไม้อย่างเดียวได้เลยแต่สำหรับคนทั่วไปนะแต่นักบวชเขาก็คือจะไม่กินไม่ดื่มเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเขากับเราก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮูรนะก็คือของเขาเนี่ยไม่มีทานอาหารซะฮูรแต่ของเรามีทานอาหารซะฮูรแล้วก็ศาสนาของเขาในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นความสมัครใจไปแล้วเขาใช้คำว่าถ้าใครเคร่งก็ทำถ้าใครไม่เคร่งก็ไม่ทำในขณะที่อิสลามเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือไม่ว่าจะรวยจะจนถึงเดือนถือศีลอดก็ต้องถือศีลอดเหมือนกันหมดได้ยินเสียงอาซานปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปละหมาดกันพร้อมกันหมดเลยนะอันนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกันนะไม่มีคำว่าเคร่งกับไม่เคร่งนะในส่วนของอิสลามเนี่ยมันมีแค่บางคนทำได้ตามมาตรฐานหรือตกมาตรฐานนั่นเองนะถ้าเราละหมาดครบ5เวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเคร่งนะเราเพียงแต่ทำได้ตามมาตรฐานนั่นเองนะเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งให้เราละหมาดวันกับคืน1เนี่ย5เวลาแต่ถ้าวันหนึ่งเราทำแค่ละหมาดเวลาเดียวนั่นแสดงว่าเราตกมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าเราเคร่งน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทีนี้ในการความละเอียดของบรรดาซอฮาบะเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีหะดีษรายงานจากท่านอานัสนะครับจากท่าน
เซดอิบนุซาบิดนะครับได้กล่าวว่าตัสฮัดนามะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมากอมาอิลัสศอลาติกุลตุกัมกานะบัยนัลอาซานิวัสซุฮูริกอลากอตรูคอมซีนะอายะก็คือท่านเซดอิบนุซาบิดบอกว่าเราเนี่ยได้พวกเราเนี่ยได้รับประทานอาหารซะฮูดกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นพวกเราก็ไปละหมาดซุบฮีเนี่ยกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฉันก็เลยถามว่าระยะเวลาเนี่ยมันห่างเท่าไหร่ระหว่างการรับประทานอาหารซะฮูดกับการละหมาดเนี่ยท่านบอกว่าคอมซีนะอายะก็คืออ่านกุรอานประมาณ50อายะนะถ้าให้อาจารย์อบิดินอ่านก็อาจจะ5นาทีนะ50อายะใช่มั้ยแต่ถ้าให้ผมอ่านก็อาจจะสัก15นาทีเนี่ยก็คนอ่านคล่องไม่คล่องอาจารย์ยะฟัดครับ50นาทีนี่ประมาณกี่นาไอ้50อายะนี่กี่นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีนะอาจารย์ประมาณนะไม่ถึงนะไม่ถึง10นาทีหรอกอันธรรมดานี่แหละไม่ถึงหรอกก็ตรงนี้ก็มันสื่ออย่างนึงก็คือไม่ใช่ว่าเรารับประทานจนกระทั่งได้ยินเสียงอาจารย์เลยใช่มั้ยตื่นมา 04:00 นะอาจารย์ยะฟัดวันนั้นน่ะนะเราก็ทานกันจนกระทั่งได้ยินเสียงอาจารย์เลยนะต่อไปเนี่ยพอได้ยินหะดีษนี้ปุ๊บเราต้องเหลือเวลาระหว่างรับประทานอาหารซะฮูดกับละหมาด50อายะห์นะนะเราไม่ทานแบบนั้นนะใช่ลองอ่านดูแล้วตั้งเวลาดูครับตรงเนี้ยมันเป็นตอบคำถามอีกอย่างหนึ่งอะไรรู้มั้ยในปัจจุบันเนี่ยจะถามกันมากนะแต่ละทีวีแต่ละช่องเนี่ยอาจารย์ไม่เท่ากันนะไม่พร้อมกันถามเลยเนี่ยเนี่ยนั่นแหละปลอดภัยก็เราจะใช่ก็คือสุนนะเนี่ยบอกว่าให้เว้นระหว่างช่วงเวลาการรับประทานอาหารซะฮูดนะครับกับช่วงละหมาดเนี่ย50อายะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยลองอ่านแบบปานกลางดูตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปตอบคำถามเลยนะตัวบทเลยแล้วก็เอาไอทีวีหลายช่องมาวิองค์ประกอบครับผมลองอ่านดู50อายะว่ากินเวลากี่นาทีแล้วก็เราเอาเวลาทีวีเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบของเรานะนั่นแหละอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมประการต่อมาก็คือในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะครับก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัสซียามูจุนนะการถือศีลอดเนี่ยเป็นโล่กำบังนะครับฟาลายัฟุสตวาลายัจฮันวะอิมรุอุนกอตะลาหูเอาชาตะมะหูฟัลยากุนอินนีซออิมัรอไตนี่ก็คือเวลาที่ใครมาพูดจาหยาบคายหรือเวลาที่ใครเนี่ยมาทำให้เราโมโหเนี่ยหรือว่าทำให้พูดเท็จเนี่ยเป็นยังไงครับมาหาเรื่องเราเนี่ยก็ให้เราบอกว่าอินนีซออิมนะครับก็คือให้เรากล่าวแบบนี้สองครั้งนะครับไม่ใช่ครั้งที่สามแล้วตูมเลยนะจากนี้ใช่ไหมก็คือให้เราเนี่ยระงับความโกรธนะก็คือว่าในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเราก็ไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนหนึ่งคนใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามสำรวมนะครับในเรื่องของอากัปกิริยาของเรานะครับในขณะที่เราเนี่ยกำลังถือศีลอดนะก็ตอนนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีอาจารย์อบิดีนจะฝากอะไรกับพี่น้องหน่อยนะครับก็ได้นะพี่น้องก็เป็นของฝากวันนี้ก็แล้วกันนะครับสลับเขาบอกว่าอัลมาลุมาลุลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลมาลุอาริยตุนมุสตะรดุฮุรัดดะตุนทรัพย์เป็นของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนไม่ใช่ทรัพย์อย่างเดียวเรือนร่างของเราลูกหลานของเราอะไรของเราที่มีอยู่นะเป็นของฝากที่เราจะต้องถูกส่งคืนเจ้าของในเมื่อมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วนะว่าอันนาฮาซัลมานมุลกุไกริว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันมีสิทธิของคนอื่นด้วยว่าอันนาฮูมิลกุลลิลละว่าเจ้าของจริงๆก็คืออัลลอฮ์นะครับแล้วต่อไปถ้าเราไม่บริจาคมันก็กลายเป็นมรดกนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยญาดัดนับซุฮูบีมาฟิยาดีฮีเขาก็จะกลายเป็นคนใจบุญในทรัพย์สมบัติที่เขาครอบครองวาลีซาลิกะดังนั้นเราจะพบว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตือนบ่าวของพระองค์อิลาฮาซิลฮะกีกะ
เตือนอย่างแก่นแท้แล้วเมื่อเราได้ฟังวายะอันนัลมาลุมาลุลลอฮ์ว่าแท้ที่จริงทรัพย์สมบัตินั้นเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์ว่าอันนัลอับดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซัลมานบ่าวนั้นเป็นตัวแทนกับของที่อัลลอฮ์ให้มาดูแลกอลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะตุนนูรอายะห์ที่33ว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้น จากทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ได้ให้เจ้าไว้และอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอัมฟิกูมิมมายะละกุมมุสตักละฟีนาฟีและเขาเหล่านั้นจงบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านนั้นเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของพี่น้องครับก็ดูเราซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวอย่างนะครับไมยุกริดุลลอฮ์กอดอนฮัสซานันยูดออิฟุลละฮูอบูดะดะถามนบีว่าโอ้รอซูลอัลลอฮ์น่ะเขายืมจากเราได้หรือนะนบีบอกใช่อบูดาดาบอกไงขอดูมือท่านรอซูลหน่อยพอดูมือท่านรอซูลอบูดาดาบอกว่าฉันมีสวนอินพลัมอยู่600ต้นครอบครัวฉันยังอยู่ในนั้นเดี๋ยวฉันเรียกครอบครัวฉันก่อนให้กับอัลเลาะห์ไปหมดเลยนั่นคือคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คนในยุคสุดท้ายนี่ขอทำหน้าที่ในรุกนอิสลามและรุกนอีมานให้สมบูรณ์แน่นอนครับโรคโควิดวิกฤตอันนี้จะไม่เกิดแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ครับก็อาจารย์ปิดเลยนะก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับให้ได้รับสุขภาพที่ดีงามนะครับแล้วก็ทําอามัลอิบาดะห์เยอะๆในช่วงของรอมฎอนเราต้องฝืนละครับพี่น้องแล้วก็ขอให้ครอบครัวทุกคนนะครับรักกันในทางของอัลเลาะห์และขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนานะครับพ่อแม่จะได้มีความสุขในวันที่เขาไปอยู่ในหลุมฝังศพครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู